รัสเซียก็หนักและหนักมากที่สุดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีตอนนี้เข้าปีที่2แล้วที่กำลังฟาดกันสงครามในอิสราเอลนะครับในอิหร่านก็กำลังบานปลายทำให้ตลาดตอนนี้วิตกอย่างมากนะครับกับการขยายตัวของสงครามที่เพิ่มมากขึ้นนี่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับตอนนี้ต้องจับตามองฮะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและสงครามที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจกันก่อนนะครับราคาน้ำมันก็พุ่ง2ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทองคำปิดบวกผวาวิกฤตตะวันออกกลางนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานราคาน้ำมันขยับกว่า 3% หลังกำลังการผลิตลดลงในลิเบียนะครับก่อความกังวลทางอุปทานซ้ำเติมความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างในตะวันออกกลางปัจจัยนี้ดันราคาทองคำปรับขึ้นขณะที่ Wall Street นะฮะปิดผสมผสานท่ามกลางแรงฉุดของหุ้นด้านเทคโนโลยีนะครับในขณะที่รัสเซียก็ลุกคืบครั้งใหญ่นะครับใช้ขีปนาวุธหลายร้อยนะครับถล่มพร้อมกับโดรนนะครับหนึ่งในการโจมตีใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นมารัสเซียยิงโดรนและขีปนาวุธหลายร้อยเข้าใส่ยูเครนสังหารผู้คนอย่างน้อย4รายและเล่นงานเครือข่ายพลังงานที่อ่อนแออยู่แล้วของประเทศแห่งนี้การเคลื่อนไหวซึ่งกระตุ้นให้ประธานาธิบดีโวโรโดมีร์ เซเลนสกี้นะครับออกมาเรียกร้องยุโรปช่วยยูเครนสอยโดรนและขีปนาวุธในอนาคตนะครับปฏิบัติการโจมตีใส่ยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ของรัสเซียก่อให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและมีขึ้นหลังจากที่ยูเครนกล่าวอ้างรุกคืบครั้งใหม่ในปฏิบัติการรุกรานแคว้นคูสของรัสเซียประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธอย่างน้อย127ลูกถล่มและโดรนอีกจำนวน109ลำเข้าใส่ยูเครนในปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดหนึ่งของมอสโกอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารยูเครนบอกว่าพวกเขาสามารถสอยร่วงขีปนาวุธจำนวน102ลูกและโดรนทั้งหมด33ลำนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็เชื่ออิสราเอลยังเสี่ยงถูกอิหร่านเข้าทำการโจมตีนะครับหลังโดนฮิชบะเลาะห์ถล่มเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาประเมินว่ายังคงมีความเสี่ยงที่อิสราเอลจะถูกโจมตีรอบใหม่จากอิหร่านและบรรดากลุ่มตัวแทนของเตหะรานหลังจากเพิ่งโดนฮิชบะเลาะห์ของเลบานอนถล่มยิงจรวดปล่อยโดนเข้าเล่นงานเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามความเห็นของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาหรือทางฝั่งของเพนทากอนในขณะที่เหตุขโมยระบาดหนักฉกนาฬิกาหรูนะครับบัตรเครดิตบนเครื่องบินของเวียดนามฮ่องกง2เที่ยวไม่ทันข้ามวันชายวัย72ปีรายหนึ่งจากจีนแผ่นดินไหวถูกจับกลุ่มฐานสงสัยนะครับขโมยนาฬิกาโรเล็กซ์ราว 330,000 เหรียญฮ่องกงหรือ 1.45 ล้านบาทและเงินสดบางส่วนไปจากผู้โดยสารรายอื่นๆบนเที่ยวบินของสายการบินฮ่องกง Express นะครับเที่ยวจากเวียดนามจากนั้นไม่นานนะครับก็มีรายงานว่าเหตุการณ์ขโมยเกิดขึ้นอีกในกรณีเดียวกันบนสายการบินของเวียดเจ็ตนะฮะจากเวียดนามไปยังฝั่งของฮ่องกงวิกฤตลากยาวเลือกตั้งผ่านมา2เดือนนะครับปรากฏว่าฝรั่งเศสยังไม่ได้รัฐบาลนะครับเอ็มเรียมากรองเมินข้อเสนอฝ่ายซ้ายเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเกือบ2เดือนแต่ยังตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไม่ได้เมื่อประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองปฏิเสธเสนอชื่อนิวป๊อปปูล่าฟรัตนะครับร่วมฝ่ายซ้ายเป็นนายกรัฐมนตรีและเริ่มการปรึกษาหารือรอบใหม่กับพรรคการเมืองต่างๆแทนด้วยตระหนกรัฐบาลที่นำโดยป๊อปปูล่าฟรอนต์นะครับ NFP จะต้องเผชิญกับการลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภาจากพรรคการเมืองอื่น
แทบจะไม่ทันมากรองจึงขอหารือกับบรรดาผู้นำพรรคและเหล่านักการเมืองก่อนจากถ้อยแถลงทำเนียบประธานาธิบดีที่เผยแพร่ในวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ NFP นะครับคือพันธมิตรพรรคการเมืองที่กว้างขวางไล่ตั้งแต่พรรคการเมืองสายกลางอย่างโซเชียลลิสต์นะครับไปจนถึงพรรคฝ่ายซ้ายของชองลุยเมลองชองนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ก็วุ่นวายพอสมควรนะในขณะที่รัฐบาลของไบเดนก็มีการกังวลนะครับสื่อของสหรัฐอเมริกาตีข่าวฮะตำรวจอิหร่านยิง2แม่ลูกจนพิการโทษฐานไม่สวมลิยับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลใหญ่หลวงเกี่ยวกับรายงานข่าวจากอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วที่อ้างว่าตำรวจลงมือยิงคุณแม่ลูก2ในรถจนพิการบางส่วนหลังจากเธอปฏิเสธสวนลิยับตามคำสั่งตามคำกล่าวอ้างของสื่อมวลชนอเมริกันขณะที่สื่อมวลชนอิหร่านแก้ข่าวระบุหญิงรายนี้ถูกยิงเป็นเพราะเธอขัดขืนคำสั่งให้มีการจอดรถนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นก็เดือดจีนส่งเครื่องบินทหารรุกน่านฟ้าหมู่เกาะดันโจชี้ระเมิดอธิปไตยร้ายแรงรัฐบาลญี่ปุ่นออกมาแสดงความไม่พอใจหลังจากที่ได้ข้อมูลยืนยันว่ามีเครื่องบินทหารของจีนลุกล้ำเข้าไปน่านฟ้าแดนอาทิตย์อุทัยซึ่งโตเกียวถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงและมองว่าปักกิ่งกำลังขยายกิจกรรมทางทหารใกล้ญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ส่งฝูงบินขับไล่เข้าไปตามประกบหลังจากเครื่องบินสอดแนมไวนายของจีนลำหนึ่งลุกล้ำเข้าไปบริเวณน่านฟ้านอกชายฝั่งหมู่เกาะดันโจในทะเลจีนตะวันออกราวประมาณ2นาทีนะครับแม้เหตุการณ์จะผ่านมา24ชั่วโมงแต่จีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆในเรื่องนี้นะครับเจคที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดเดินทางไปปักกิ่งเพื่อเข้าหารือกับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนในประเด็นต่างๆรวมถึงปัญหาทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์มองว่าจีนน่าต้องการที่จะยั่งเชิงเพื่อทดสอบเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศของญี่ปุ่นตลอดจนรวบรวมข่าวกรองเพิ่มเติมกดดันโตเกียวหลังจากที่ญี่ปุ่นขยายความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาอีกหลายประเทศในภูมิภาคที่ไม่พอใจพฤติกรรมของทางฝั่งของจีนในขณะที่แคนาดาก็มีการสั่งรีดภาษีถึง 100% สำหรับรถ EV นำเข้าจากจีนไม่เว้นแม้แต่เทสลานะครับแถมภาษีเหล็กอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นอีก 25% รัฐบาลของแคนาดาประกาศเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากจีนในอัตรา 100% นะครับแถมพ่วงด้วยภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจีนอีก 25% โดยเดินตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปที่อ้างว่าเป็นบทลงโทษทางภาษีตอบโต้สินค้าจากจีนไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะให้สินค้าของตัวเองนั้นขายได้มากขึ้นในขณะที่คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือก็มีการทดสอบโดรนพลีชีพนะครับยิงรถถังระเบิดกระจายเลยทีเดียวผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือชมการทดสอบโดรนพลีชีพนะครับรุ่นใหม่ซึ่งถูกส่งออกไปทำลายเป้าหมายต่างๆรวมถึงรถถังจำลองพร้อมสั่งการให้ทีมวิจัยของกองทัพสงแดงเร่งพัฒนานะครับเทคโนโลยีAI เพื่อนำมาใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับสำนักข่าว KCNA รายงานว่าคิมได้เดินทางไปศูนย์อากาศยานไร้คนขับแห่งสำนักสถาขออภัยฮะแห่งสถาบันวิทยาศาสตร์กลาโหมนะครับและได้ชมการทดสอบที่ประสบความสำเร็จของฝูงโดรนพลีชีพซึ่งสามารถระบุและโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแม่นยำหลังจากที่ได้ทดลองใช้เส้นทางการบินที่แตกต่างกันนะครับในขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมูยิดดินโดนตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นหลังจากพูดจาบจ้วงสมเด็จพระราชาธิบดีอดีตนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัตซินแห่งมาเลเซียนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นจากนั้นใช้คำพูดดูหมิ่นจาบจ้วงนะครับอดีตสมเด็จพระราชาธิบดี
ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเวลา17เดือนนะฮะตั้งแต่ปี2020ถึงปี2021นะครับถูกตั้งข้อหาปลุกปั่นภายในศาลที่รัฐกรันตันกลางคำพูดที่เขากล่าวหาอ้างปราศัยทางการเมืองในเดือนนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวยังยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาตามข้อมูลจากฝั่งของทนายความนะทนายความก็ระบุว่ามูยัดดินอาจต้องติดคุกไปเวลา3ปีและปรับสูงสุดถึง 5,000 ริงกิตหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดจริงมูยัดดินยังถูกดำเนินคดีฐานคอร์รัปชันและฟอกเงินในปีที่แล้วซึ่งอ้างว่าเป็นการยัดข้อหาด้วยเหตุจูงใจทางการเมืองรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมยืนยันว่าไม่ได้มีการกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้ามและคดีความทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่เจ้าที่และนักการเมืองระดับสูงนะครับในขณะที่ฐานทัพอากาศของทางฝั่ง NATO ในเยอรมนีนะครับเก็บเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้านะครับสั่งยกระดับความปลอดภัยรหัสชาลีนะครับหลังข่าวกรองรัสเซียอาจใช้โดรนเข้าทำการโจมตีและก็ก่อกวนสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่าเหตุตลอดทั้งวันนะครับฐานทัพอากาศไกลแลนด์เคิร์ชเชนนะครับรัฐนอร์ทไรเซนฟาเลียทางตอนใต้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันตัวเองรหัสชาลีสูงสุดเป็นลำดับที่2หลังเยอรมนีได้เบาะแสข่าวกรองจากต่างชาติว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะใช้ปฏิบัติการบ่อนทำลายโดรนที่ฐานทัพแห่งนี้นะครับโปลิติโกรายงานนะครับว่าข่าวกรองถึงภัยคุกคามจากการโจมตีแบบแทรกแซงของรัสเซียต่อฐานทัพอากาศนาโตไกรเลนเคอร์เชนนะครับรัฐนอร์ทไรเวลส์ฟาเรียส่งผลทำให้ฐานทัพอากาศสั่งเพิ่มมาตรการความมั่นคงสัปดาห์ที่แล้วสื่อเยอรมนีรายงานว่านะครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยอรมนีหน่วยข่าวกรองต่างประเทศได้เบาะแสบ่งชี้ความร้ายแรงถึงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมอย่างเป็นไปได้ของการกระทำของรัสเซียเข้าทำการบ่อนทำลายต่อฐานที่มั่นนาโต้ที่มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการใช้โดรนนะครับหนังสือพิมพ์เยอรมนีก็มีการรายงานลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นตอนนี้ในประเทศไทยนะครับก็มีการดำเนินคดีกับกลุ่มที่ใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์โดนข้อหามาตรา112ติดคุกไปอย่างน้อย2รายนะบางรายจำคุก7ปีบางรายจำคุก2ปีนะครับเข้าเป็นชุดเลยนะฮะเพราะว่าใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่มาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรีก็โดนเหมือนกันทั้งยุยงปลุกปั่นนะครับแล้วก็กล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระราชาธิบดีของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นอีกประเด็นร้อนๆที่กำลังเกิดขึ้นสิ่งที่ตอนนี้ตลาดโลกนักธุรกิจกำลังวิตกนะครับวิตกอะไรฮะก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาวิตกเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการผวาวิกฤตในตะวันออกกลางการผวาวิกฤตตะวันออกกลางไม่ใช่แค่นั้นฮะสงครามกำลังเกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปด้วยรัสเซียเข้าทำการโลมลันยูเครนอย่างเต็มรูปแบบนะครับโบโรโรมีเซเลนสกี้คราวนี้โดนโจมตีอย่างหนักนะครับก็เลยส่งผลทำให้เรียกร้องนะครับให้ทางฝั่งสหภาพยุโรปนำส่งอาวุธไปสนับสนุนเข้าเพิ่มเติมแล้วก็เข้าทำการช่วยสนับสนุนในการโจมตีโดรนของทางฝั่งรัสเซียซึ่งรัสเซียกำลังยึดคืนพื้นที่คูสนะครับที่ถูกฝั่งของยูเครนเข้าทำการยึดครองตลาดของโลกตอนนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่สงครามพุ่งสูงขึ้นตามเวลาของมันนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ล่วงหน้าแต่ประเด็นที่น่าสนใจความผวาดังกล่าวของตะวันตกนะครับตอนนี้ปรากฏว่าลามไปยังตะวันออกกลางนะครับปัจจัยหลักๆเกิดจากสงครามที่กำลังขยายตัวเกิดขึ้นสงครามในยูเครนรัสเซียก็หนักและหนักมากที่สุดในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีตอนนี้เข้าปีที่2แล้วที่กำลังฟาดกันสงครามในอิสราเอลนะครับในอิหร่านก็กำลังบานปลายทำให้ตลาดตอนนี้วิตกอย่างมากนะครับกับการขยายตัวของสงครามที่เพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธาน มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรือง มีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบารมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครราเหนือยิ่งสิ่งใดที่สิบทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน